เดียวหยุดทุกไทม์ไลน์ความรักของณเดชน์แล้วก็ยาย่าเลยนะคะด้วยความหวานฟุ้งฟริ้งยาย่าเขาลงไว้คุณบอกว่าพี่เขามาส่งไปทำงานนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะน้องยาย่าเขาโพสต์ไว้แล้วก็มีแคปชั่นว่าพี่เขามาส่งให้กำลังใจก่อนออกเดินทางด้วยขอบคุณค่ะและทันทีที่ยาย่าลงภาพนี้นะคะแฟนคลับอุ้ยคุณแห่เข้ามาคอมเมนต์เชียร์คอมเมนต์ให้กำลังใจฟีดว่าไหนๆก็เปิดตัวกันแล้วก็ให้มีความสุขมากๆอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าภาพนี้นะคะคงพังทลายความสัมพันธ์แบบคู่จิ้นได้แล้ว เลื่อนระดับให้อีกระดับหนึ่งเป็นคู่รักแทนนะคุณก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีสัมภาษณ์หรือว่าลงรูปยาย่าก็ดูจะแบบระมัดระวังในคำตอบมีการแบบตอบแบบปัดๆเลี่ยงๆไปบ้างยังคงให้ความเป็นพี่ชายอยู่ว่าอย่างนั้นนะคะคแต่ว่าภาพนี้ทำเอาจินตนาการกันต่อละกันว่ามือของพี่แบร์เนี่ยอยู่ตรงไหนอีกค่ะคุณน่าจะต้องกุมมือน้องอยู่ด้านล่างแน่ๆเลยนะคะตายคุณแค่มโนยังฟินกันขนาดนี้แล้วถ้าทั้งคู่ออกมายอมรับเต็มปากเต็มคำว่าเป็นแฟนกันคุณจะขนาดไหนนะคงมีความสุขแฮปปี้กันเป็นข่าวดีรับขวัญปีใหม่กันไปแน่นอนเลยนะจ๊ะเห็นแบบนี้แล้วเราก็แฮปปี้เนาะใช่แล้วเราเป็นแฟนคลับได้อ่านข่าวณเดชน์ยาย่าแบบนี้แล้วก็ดีใจเนาะมันเหมือนแฟนคลับมันสมหวังจังเลยอ่ะเหมือนในจิ้นถึงแม้ว่าในใจเราเนี่ยจะคิดว่าเขาเป็นคู่รักกันมาตั้งนานแล้วใช่คุณลงภาพนี้แบบตบพฤติกรรมครบแหมจบเลยบ่งบอกขนาดนี้นะคะอาเชียร์อยู่แล้วกันนะจ๊ะคุณผู้ชม